สวัสดีครับฮัลโหลค่ะชื่ออะไรชื่อน้องค่ะน้องอายุเท่าไหร่28ค่ะน้องทำอาชีพอะไรครับหนูเป็นพนักงานบริษัทค่ะน้องค่ะมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับหนูเพิ่งเลิกกับแฟนค่ะเพิ่งเลิกคือเพิ่งเลิกเมื่อกี้เลยอะหรอเลิสกีเ่มื่อไหรว่ันเลิกไปได้4 วันเหตุการณ์มันเป็นยังไงหนูคบกับแฟนมา7 ปีแล้วค่ะนะเลิกกันเพราะอะไรครับเขามีปัญหาที่บ้านนะคะนะแล้วก็ทำให้เขาคิดว่ามันไปต่อกับเราไม่ได้โอเคเอาเป็นว่าคือเลิกกันขาดเลยว่าอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นแหละค่ะน้องโทรหาพี่น้องอยากจะคุยหรืออยากจะถามอะไรพี่ครับหนูยังไม่รู้ว่าหนูจะ move on ต่อไปได้ยังไงอะนะไม่รู้จะ move on ต่อไปได้ยังไงเหรอความรู้หนสึูกน้องตอนนี้เป็นยังไงครับเหมือนเรามีแผนว่าจะแต่งงานกันอีก2 ปีข้างหน้าค่ะค่ะพี่จะตั้งใจให้น้อง move on ให้ได้หลังจากก่อนที่น้องจะวางสายโอเคเราจะมาลองทำกันดูไหมได้ค่ะเราจะลองวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วลองหาทางออกจริงๆน้องพร้อมไหมค่ะค่ะถ้ายังมีเขาอยู่แพลนคืออะไรข้อหนึ่งแต่งงานเมื่อไหร่คืยังอไงเราคิดตั้งแต่งงานกันมาได้ประมาณ2 ปีแล้วค่ะนะแล้วก็คิดว่าอีกสัก2 ปีข้างหน้าน่าจะแต่งงานกันค่ะแล้วตอนนี้ตังเก็บอยู่ไหนแบ่งกันแบ่งกันคนละครึ่งโอเคข้อสองอะไรอีกก็คงเป็นกำลังใจให้กันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเหมือนมีกันข้างๆอะไรนี้ไปเรื่อยๆโอเคเอาอย่างนี้ลองถามในทางกลับกันไอการที่เลิกกันเราเสียอะไรบ้างก็คือ 1. ก็งานแต่งงานก็ไม่เกิดขึ้น 2. คนที่จะเป็นกำลังใจให้กันและกันก็ไม่มีอยู่สังเกตอะไรจากสิ่งที่พี่ถามไหมครับไม่ว่าจะตั้งคำถามอย่างไรคำตอบมันก็จะพุ่งไปในทางนั้นแค่ใส่คำว่าสูญเสียนำหน้าน้องฟังคำพูดของพี่ให้ดีนะครับสิ่งที่น้องบอกว่าน้องสูญเสียจากการเลิกกันครั้งนี้เท่าที่พี่ดูเป็นสิ่งที่น้องหาใหม่ได้ครับน้องจึงไม่มีความเป็นต้องเศร้าและเสียน้ำตานี่คือเหตุผลที่แท้จริงของการ move on move on ไม่ได้ต้องเคลื่อนตัวไปไหนมากกว่าที่ตัวเองนั่งอยู่เลยครับแค่เข้าใจว่าเราสูญเสียอะไรไปและมันจะสามารถมีเกิดขึ้นมาใหม่ได้เหมือนต้นไม้ที่โดนตัดมันก็งอกใหม่ค่ะนะพูดถึงประเด็นต้นไม้โดนตัดเนี่ยก่อนวางสายขอยกตัวอย่างเฉยๆมีอยู่เพลงหนึ่งของพี่หนุ่มเสกชื่อเพลงรักเป็นดั่งต้นไม้ก็บอกเลยว่าถ้าเกิดเปรียบความรักเหมือนแก้วสวยงามบางสายเลยแต่แม่งแตกร้าวต่อเหมือนเดิมไม่ได้ประกอบเหมือนเดิมไม่ได้แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนความรักเหมือนต้นไม้มันลดน้ำพรวนดินให้มันงอกงามใบเสียใบเหี่ยวเด็ดมันตัดแต่งอะไรเสียอะไรเน่ามันงอกต่อเติมมันขยายพันธุ์ได้เหมือนกันพยายามให้ตัวเองเป็นต้นไม้สักต้นที่เชื่อว่าเรางอกงามแตกกิ่งเด็ดทิ้งที่ใบดำอะไรนะน้องอย่าเปรียบตัวเองว่าชีวิตเราเป็นอะไรที่บางอย่างมันดับสูญแล้วก็สูญสลายไปโดยที่เรามีความรู้สึกว่ากูจะต้องตายลงตรงนี้อย่าคิดว่าชีวิตตัวเองเป็นแบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือการ move onพี่เชื่อว่าน้องไปต่อได้แล้วล่ะครับยืนยันกับพี่หน่อยว่าหนูจะไปต่อให้ได้ค่ะนะหนูจะพยายามไปต่อให้ได้โอเคแค่นี้พี่ก็สบายใจแล้วครับก็แค่เริ่มต้นว่าเราอยากจะทำอะไรบางอย่างถือว่าเราได้ทำมันครึ่งแล้วนะค่ะไปโชคดีที่น้องโทรติดครับค่ะ